เครื่องเสียงแฟนคลับทุกคนต้อนรับสู่การแสดงสุดพิเศษในละครที่มีชื่อว่ารังนกฟ้าระดับปรบมือค่ะปรบมือค่ะอาชีกับมาเฟียหนุ่มที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้วินาตาที่หล่อเหลาจะเป็นที่หมายปองของอมวยแทบจะทุกบ้านอาชีกับก็ได้หัวเราะแบบสะใจขึ้นมาว่าบัดซบจริงๆเลยข้าละเบื่อจริงๆไม่ว่าข้าจะทำอะไรอมวยแถวนี้ก็กรี๊ดทุกคนแค่ข้าเสยผมก็แอแค่ยักคิ้วก็แค่ข้ากระพริบตาก็ส่งจูบหรือไม่ก็เท่าข้าใส่แว่นตาดูหล่อหยาก็กรี๊ดสักอย่างนั้นเห็นไหมข้าไม่ได้พูดเล่นว่าแต่เจ้าเสี่ยวเอ๋ออยู่ที่ไหนข้าชักจะร่ำหิวเล่าเลยสิเสี่ยวเอ๋ออยู่ไหนข้าหิวข้าจะตายอยู่แล้วนะจะได้นั้นเสี่ยวเอ๋อก็วิ่งเข้ามาตัก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 มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วเสี่ยวเอ๋อเด็กหนุ่มอารมณ์ดีฟ้าแฝดที่ประกล้าทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นแฝดกันมาก่อนเนื่องจากใบหน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประกอบอารมณ์ดีของเขาเป็นเหตุที่ทำให้ใบหน้าของเขาแก่ก่อนไว้ตั้งแต่เด็กเสียงเออว่าต้องเสียงหัวเราะมืออาชีกับได้ยินอย่างนั้นอาชีกับก็เลยพูดออกมาว่าเจ้าหัวเราะมันไม่ถูกบันเลยเจ้ามาก็ดีละเซียวเอ๋อชอบมีอะไรให้ข้ากินไหมข้าหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยอาชีก้าวบนไปเซียวเอ๋อก็เลยตอบว่าได้สินี่ข้าเพิ่งไปได้วัตถุดิบมาทำแฉกในตู้เย็นเนี่ยแต่สิอื่นนะเขาพานมาเห็นแอบเปิดตู้เย็นมากินน้ำกินหวยชักเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้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 ยเงี้ยชักเงี้ย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 โอเคพอนะจ๊ะข้าว่าเรามารีบทำกินทำอาหารกินกันดีกว่าว้ายเดี๋ยวจะไปลงกันพอดีอาชีกับด้วยความสงสัยก็เลยถามเสียเอ๋อไปว่าว่าแต่มันคืออะไรนะเสียเอ๋อเสียเอ๋อก็เลยบอกว่ามันน่ะคือรังนกฟ้าประธานขณะที่ข้าเนี่ยไปไหว้เจ้าข้าขอพรขอให้ข้าเลิกหน้าแกหน้าเหี้ยวหน้าบูบี้แบบนี้สักทีนะเพื่อสาวๆว่าจะกรี๊ดข้าบ้างแล้วเนี่ยแล้วเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าผลิตภัณฑ์อันเนี้ยและเจ้าเนี่ยมันก็หล่นลงมาน่ะอาชีกับก็เลยถามว่าเฮ้ยยังไงอ่ะแล้วถ้าข้ากินไปอ่ะหน้าตาของข้าจะไม่กลายเป็นเด็กทารกเลยเหรอแง่โอ้แง่โอ้แง่เสี่ยวเอ๋อนะเห็นท่าทีของอาชีกับเสี่ยวเอ๋อก็เลยหัวเราะขึ้นมาโอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะข้าก็อยากเป็นทารกล่ะงั้นเรามาช่วยกันคิดเมนูดีกว่าว่าจะทำยังไงกับมันดีอาชีกับก็คิดไปอาชีกับก็คิดอาชีกับก็บอกว่าร้อนๆแบบนี้ข้าขอเป็นชาบูรังนกแล้วกันเอ๊หรือว่าจะเป็นปิ้งย่างรังนกโอ้ไม่ดีเอาเป็นนี่แล้วกันรังนกอ่อไฟเสี่ยวเอ๋อได้ยินได้แต่หัวเราะแบบว่าแต่อย่างของพี่มันคิดนะโอ้ยอาชีกับไม่ได้เรื่องสักแต่อย่างเขาว่านะช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ต้องเมนูอีรังนกอีรังนกก่อนจะฉลองให้สุดเราก็ต้องหยุดความอ่อนวัยด้วยทั้งเฮงทั้งปังรับตุ๊ดจีนและจะเป็นยังไงตามข้ามาทันใดนั้นเขาก็ไปที่ห้องครัวเออ
ไม่ว่าข้าจะใส่ผ้ากันเปื้อนสาวๆกกลีดเออไม่ว่าข้าจะทำอะไรด้านไหนคนสาวๆกกลีดเออนี่ไหนนี่ไหนชี้ได้เหรออ่านี่นะเย่เราก็มาก้องไหนก้องนี้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 นะครับมาครับเราจะมาเริ่มทำอะไรครับอีรังนกใช่ไหมครับผมเราเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับอันนี้ใช่ไหมแป้งขออนุญาตใส่ถุงมือหน่อยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเตรียมแป้งไอ้แป้งแป้งครับแป้งมาก่อนแล้วก็เทน้ำแดงครับผมนี่ครับน้ำแดงใส่ในนี้เลยนะครับในนี้แป้งก่อนตามด้วยน้ำแดงครับผมแล้วก็ขยำครับให้น้ำแดงกับแป้งเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำด้วยใช่ไหมครับในนี้นะครับนี้นะคะก็ได้เอาแป้งกับน้ำแดงผสมกันแล้วนะคะทีมงานได้เตรียมไว้ด้านหลังแล้วนะคะที่สำเร็จได้เลยจ้าเราจะสคิปไปนะครับผมและอันนี้เอายังไงครับอันนี้ก็เอายังไงถอดได้เลยจ้าถอดได้เลยนะครับนี่ครับถ้าทุกอย่างเข้ากันเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะขอทิชชู่เราก็จะเด็ดใช้คำว่าเด็ดได้ไหมครับบีบแป้งออกมาปั้นเป็นก้อนๆเป็นเล็กๆกันนะครับประมาณนี้พอไหมครับก็ปั้นครับผมให้เป็นเม็ดกลมๆเหมือนปั้นดินน้ำมันตอนนี้วิ่งนี่เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับสามารถวางไว้ที่ไหนแล้วก็ปั้นเรื่อยๆครับอยากกินเท่าไหร่ก็ปั้นเท่านั้นครับอยากกินเม็ดใหญ่ปั้นใหญ่ครับ
านี่ได้แล้วแต่ก้อนนี้จะใหญ่นิดนึงครับผมงานเยอะคอยเต็มที่มากนะเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนครับเพราะว่าให้ผมปั้นในน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่ครับผมนี่ก็จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเราปั้นออกมาเยอะๆแล้วแอบเงียบครับเงียบเข้าไปรวมกับพวกครับนี่ครับผมแล้วก็เราก็จะเทตัวแป้งอันนี้นะครับลงไปเทลงไปในหม้อนี้นะครับจับยากนี่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเทแป้งอันนี้นะครับลงไปในหม้อที่เราต้มเอาไว้คนครับผมอันนี้นะมันจะไม่แตกใช่ไหมตอนนี้นะคะทุกคนก็จะลุ้นนะคะว่าสิ่งที่น้องทำไปนะคะจะเป็นยังไงถ้าเม็ดมันลอยขึ้นมาก็คือแบบเจ็บเจี้ยมนะคะกดได้หมดถ้าเกิดมีเม็ดที่ลอยขึ้นมาสามารถกินเม็ดนั้นได้ก็เอาวางก่อนเดี๋ยวลวกปากก็คือสามารถเป็นเม็ดนะคือใช้ได้แล้วซึ่งขนมอี้รังนกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนบัวลอยเนาะใช้ที่เป็นพิธีมงคลเป็นขนมที่สื่อถึงความรักความโชคดีความร่ำรวยมีเงินมีทองอะไรอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะมันไม่ลอยครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสำหรับแฟนคลับนะคะพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะคะเพราะช่วงท้ายเราจะมี Q&A คุยกันตรงๆคุยกันสดๆกับน้องเลยแล้วน้องก็จะตอบคำถามที่ทีมงานเราได้เลือกได้เลือกคำถามมานะคะสดๆกับตรงนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกาตอนนั้นปกติเหมือนเดิมครับ ไม่มีเม้นไหนลอยเลยครับตอนนี้รออีกแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะได้ที่ละระวังร้อนนะคะนี่มือแล้วมันยากกว่าเดิมนี่แฟนคลับก็บอกมานะสวัสดีนะครับคิดถึงค่ะยังไงมีหลากหลายนะคะมี Hi from Philippines นะคะระหว่างนี้น้องทักทายแฟนคลับนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งพี่ชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนคนนะครับผมนะคะเกี่ยวแน่จะได้แล้วนะคะสำหรับอีรังนกนะจ๊ะเสียงเริ่มมาครับเคยเข้าครัวทำอาหารอะไรบ้างไหมคะเคยแต่แบบทำพวกอาหารขาวอาหารขาวอันนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับที่เป็นอาหารประเภทอาหารหวานส่วนใหญ่จะเป็นตกแต่งอ๋อตกแต่งซะส่วนใหญ่เนาะไม่ได้ข้าวครัวนี่ข้าวครัวคนเดียวปะคะก็แล้วแต่ครับหรือมีพี่ชายมาด้วยบางครั้งก็มีอ๋อ
อุ้ยนี่ร้อนหมดแล้วครับนั่นแสดงว่าได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ผมก็ต้องถอนออกโอเคใช้กระบวยสีดำๆด้วยก็ได้นะคะเอาตักนั่นเลยถูกต้องค่ะถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายไหมคะกับที่เราทำตรงเนี้ยก็ถ้าผมทำได้ก็ง่ายครับ นี่เสร็จแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นเม็ดสีชมพูคล้ายๆบัวลอยไข่หวานเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะระวังหยดใส่เตาตรงนั้นนิดนึงค่ะโอเคเตาไม่เป็นไรใช่ไหมน่าจะได้ที่แล้วนะคะอ่ะตักไว้เลยกดถูกปุ่มไหมนะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะค่ะไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไงที่เสร็จแล้วนี่ครับนี่แหละนี่แหละสวยๆนะคะเป็นสีชมพูเป็นต้อนรับแบบเทศกาลแห่งความรักด้วยในเดือนกุมภาเนาะแล้วก็ใครที่ดูอยู่เป็นเมนูง่ายๆอาจจะทำให้กับครอบครัวกินก็ได้นะจ๊ะน้องบอกว่าถ้าน้องทำได้นี่ก็คือง่ายโว้นะคะเน่ของหวานเมนูแรกเลยนะฮะเป็นเมนูแบบต้อนรับปีนะฮะนี่ครับนี่แหละใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเย้ yeah. ใส่ท็อปปิ้งใช่ไหมครับต่อไปเลือกได้เลยนะจ๊ะวันนี้เยอะแยะมากเห็นพี่เขาบอกว่าขนุนกะทิแล้วก็น้ำแดงแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมครับอร่อยน้องหุ่นจะลองสูตรนะครับปกติกินหวานไหมคะไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่แต่ว่าผมเป็นคนชอบแบบอาหารรสจัดนิดนึงไม่ค่อยชอบของหวานเท่าไหร่มันต้องเรียงไหมครับว่าต้องใส่อะไรก่อนไม่เราไม่ต้องเรียงเลยขนุนครับอ๋อปกติชอบแบบตกแต่งท็อปปิ้งแบบนี้อยู่แล้วเนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าให้ไปทำก็จะไม่ค่อยรอดแต่ได้อยู่นะคะวันนี้คือได้เลยไม่ใช่ได้อยู่ไม่ใช่ได้อยู่ค่ะได้เลยค่ะนี่ขนมครับก็เป็นแดงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ได้เลยค่ะอยากให้หวานแค่ไหนอยากให้ชุ่มฉ่ำกินแล้วแบบรุ่นคอใส่ไปเยอะๆได้เลยจ้าแล้วก็ตามด้วยเป็นช้อนเชื่อมครับโอ้ครึ่งช้อนมะพร้าวด้วยใช่ไหมใส่น้ำแข็งครับ
สชาติความเย็นนะคะกินแล้วก็คือสดชื่นแน่นอนกับน้ำแข็งใส่ไปเลยแบบรัวๆนะคะเน้นแน่ดังปักนะคะของแท้ต้องดังนะฮะที่น้องถืออยู่จะเป็นสูตรน้ำตาลกรวดนะคะเนื้อแน่นๆเน้นๆเน้นแน่เน้นแน่นี่น่ากินมากๆเลยทีเดียวนะคะน่ากินกันนะครับเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับในตอนต่อไปการชิมนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างคะฝีมือตัวเองเย็นมากครับอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยครับผมแป้งมันจะแบบหนุบหนุบครับแล้วแบบความหวานกับพวกน้ำแดงอะไรอย่างนี้แล้วได้รังนกมาเพิ่มอีกคือแบบสุดยอดสุดยอดครับแต่อีกสักคำอีกสักคำอร่อยอร่อยมากใครอยากกินนะครับแฟนคลับอยากกินไหมคะทีมเข้ามารัวๆนะคะเออนะคะทีมงานไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้นะคะเออค่ะโอ้โหคือถ้าแฟนคลับทะลุออกมาจากกล้องนี้ได้ก็คือเต็มไปเลยนะคะตอนนี้นะคะชอบไหมคะครับที่สุดเนาะเอาจริงผมก็ไม่เคยได้ยินชื่ออีหลังของวันนั้นนี่น่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองโอเคนะคะโอเคอร่อยเวอร์นะคะสำหรับใครที่กำลังดูที่ Facebook Live ตอนนี้นะคะสามารถที่จะไปดูช่องทางของ Lazada ได้ที่เราปักหมุดไว้ตรงนี้นะคะสามารถคลิกแล้วก็คลิกแล้วก็คลิกไปได้เลยนะคะข้างล่างตรงนี้นะคะนะคะปกติของหวานที่ชอบกินอะไรคะกับไม่ชอบกินของไม่ชอบกินเลยเหรอคะใช่ครับเวลาแบบพวกเค้กอะไรพวกนี้ถ้าต้องกินจริงๆก็จะเลือกเป็นโค้กเค้กช็อกโกแลตเนาะเราต้องรักษาหุ่นด้วยเนาะช่วงนี้มันกินอยากอ้วนครับจริงเหรอใช่เพราะผมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับเอายังไงดีล่ะท่านแฟนขับขาน้องจะกินอะไรดีคะให้น้องอ้วนให้น้องอ้วนไหมอ่ะพิมพ์เข้ามาให้น้องอ้วนขึ้นไหมอ่ะพ
พิมพ์เข้ามาได้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะอีกสักครู่นะคะเราก็จะมีการตอบคำถามเลย Q&A กับน้องกันสดๆตรงนี้เลยจากแฟนคลับนะคะที่ในประเทศไทย5คำถามแล้วก็จากจีน5คำถามนั่นเองนะคะสักครู่หรือใครที่กำลังดูอยู่ทาง Facebook Live แล้วก็ Lazada ตรงนี้ก็คือยังไงสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยว่าอยากจะถามอะไรน้องนะคะผลงานมีอะไรบ้างจะได้ดูกันเร็วๆนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงสามารถที่จะพิมพ์มารัวๆๆๆได้เลยนะจ๊ะตอนนี้กินให้อยู่แล้วตอนนี้ติดลมนะคะส่งคำถามเข้ามากันเยอะๆครับเนาะอยากตอบไปแล้วอยากตอบเยอะๆแล้วเนาะเพิ่มท็อปปิ้งขึ้นไหมคะเพิ่มชอบอะไรที่สุดถ้าอยู่ในนั้นนะคะขนุนครับขนุนผลไม้นะคะผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ของหวานถ้าไม่ใช่ของหวานผลไม้ชอบอะไรใช่ไหมครับผลไม้ผมจะกินอยู่ประมาณ6-7ดาวโอ้โหก็เยอะอยู่นะก็เยอะนะก็มีมะม่วงฝรั่งชมพู่ขนุนเงาะส้มชมพู่ผมพูดไปยังครับพูดแล้วเหลืออะไรทุเรียนล่ะทุเรียนชอบไหมครับคือไม่ชอบกลิ่นเหรอคะใช่ครับคือตั้งแต่เด็กๆแม่ผมก็ชอบซื้อทุเรียนมากินกับพี่สาวกับป้าอะไรครับแล้วพอเขาเด็กเราได้กินเราก็แบบรู้สึกไม่ใช่ทางของเราถึงเขาจะว่าอร่อยแค่ไหนก็ไม่เคยลองหกถึงเจ็ดอันดับผลไม้ที่พูดมาเมื่อกี้อันไหนคืออันดับหนึ่งในใจที่บอกว่าไม่เคยปฏิเสธเลยอะไรเงี้ยมะม่วงเปรี้ยวครับสุดๆเลยไหมต้องเปรี้ยวด้วยนะต้องมีแบบน้ำจิ้มไหมใช่กะปิอะไรเงี้ยพริกเกลือไม่ก็กะปิหรือว่าน้ำปลาหวานอะไรนี่ก็ได้ต้องเปรี้ยวจี๊ดๆงี้เนาะถึงจะได้รสชาตินะฮะแต่กินเยอะๆความเสียนะเออนะฮะมีคนบอกว่าใบ้ผลงานเร็วนี้หน่อยได้ไหมลูกนี่อันนี้คือตอบเลยไหมครับ ยังไม่ตอบแบบว่าอ่านให้ฟังแบบว่าน้องจะได้คิดคำตอบได้ว่าจะตอบอะไรดีเนาะเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดหรือเซอร์ไพรส์อะไรนะเขาบอกว่าวันเกิดพี่หรือยังนี่เขาว่าอย่างนี้แอปเปิ้ลไม่ชอบหรอคะนี่แอปเปิ้ลก็กินได้ครับลืมแอปเปิ้ลลืมแอปเปิ้ลเนาะมีคนหิวค่ะแฟนคลับบอกมีคนหิวแล้วค่ะพ่อกินเนาะกินเพลินมีกล้วยด้วยครับมีกล้วยด้วยหรอนี่ต้องเกินเจ็ดเลยครับเขาบอกว่าถ้าจะชอบขนาดเนาะมะม่วงเนี่ยอีกับพูดภาษาเหนือได้ไหมคะนั่นนิดหน่อยเช่นเช่นต้องพูดนี่เขาเรียกว่าวเหรอครับอูเจ้าอูว่าวเป็นภาษาอีสานค่ะลูกอูกับเจ้าเนี่ยแหละเออถ้าสมมุติว่าพูดบอกว่าของหวานอันนี้อร่อยมากๆจะต้องพูดว่าเดี๋ยวจะสอนกันแล้วกันเนาะของหวานอันเนี้ยนะของหวานอันเนี้ยลำขนาดลำขนาดเออลำขนาดกับลำแต๊ะๆนี่เหมือนกันบริบทเหมือนกันจะเป็นแบบแต๊ะๆจะขยายจริงแต๊ะๆแปลว่าจริงๆอ๋อแต๊ะๆว่าจริงๆขนาดแปลว่ามากลำมากลำจริงๆลำมากลำมากลำคณาลำคณาแต่ถ้าลำสุดๆคือลำไปลำง่าวลำไปลำง่าวอันนี้คือโคตรลำโคตรอร่อยเลยนะคะต้องมีอินเนอร์ลำไปลำง่าวถูกต้องนะคะเลิศนะคะเอ็นดูอ้อยนะคะแฟนคลับบอกมานะจ๊ะมีคนบอกว่านี่กำลังจะบึ่งรถไปซื้อเลยค่ะ
ไปซื้อมะม่วงซื้อมะม่วงใช่แล้วก็บอกพี่วิวครับนะฮะกับหล่อแต่นี่แน่ร้อยจังผู้อันนี้ภาษาใต้นะคะถ้าภาษาอีสานว่าไงคะแซ่บอีหลีทุกภาษานะคะโอ้โหมีคนบอกว่าอยากกลืนกับลงท้องว่ะโอ้หูหน้าห้าขนาดนี่แฟนคลับชาวเหนือนะจ๊ะขอบคุณภาษาเหนือด้วยขอบคุณภาษาเหนือก็คือขอบคุณจัดนักเจ้าขอบคุณจัดนักครับขอบคุณจัดนักจัดนักครับเออถูกต้องขอบคุณแต่แต่ครับขอบคุณจัดนักครับขอบคุณอีลีเดอร์เออภาษาใต้อีกอันนึงขอบคุณจังฮู้ถ้ามันยืนต่อนี่หมดเลยนะหมดเลยเนาะนะคะตอนนี้แฟนคลับก็ส่งมาเรื่อยๆนะจ๊ะคำถามเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตอนก็จะมีการ Q&A พูดคุยกับน้องนะคะรอกันรอทีมงานเราคัดคำถามที่แบบว่าโอ้โหหลายๆคนนี่คือหลั่งไหลเข้ามานะคะทั้งจีนเองก็ดีนะคะที่ประเทศจีนประเทศแฟนๆที่อยู่ต่างชาติเนาะแล้วก็ที่อยู่ในไทยด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราไลฟ์กัน2ช่องทางนะคะหมายถึงว่าที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศจีนด้วยนะคะนี่แหละก็มีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะในแต่ละวันเพราะว่างานเยอะอย่างเนี้ยครับจะมีวิธีไงบ้างก็อย่างแรกก็ต้องเป็นเรื่องพักผ่อนพักผ่อนเนาะพักผ่อนนี่คือสำคัญมากสำหรับทุกคนครับว่าถ้าเกิดในวันหนึ่งเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะตื่นไปทำงานอีกวันด้วยความแบบง่วงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้นอนเพียงพอไหมในแต่ละวันเอาจริงผมก็ไม่ครบหรอกครับเพราะเราพยายามจะหาเวลาพักผ่อนให้ได้เยอะมากที่สุดครับผมได้สำคัญรังนกบีวิวครับผมนะฮะอย่าลืมครับกินบำรุงครับผมอ่าครับซึ่งแสดงว่าเราผมมาในกันที่ดีแล้วเดี๋ยวเที่ยงต่อไปในที่ใต้เหวี่ยง Q&A 的时间的话我们还有一点时间的吗哇弟弟吃了一点多能不能分一点给我啊然后现在的话我们来到我们的中国粉丝这一边来跟弟弟聊聊天ฮัลโหลสวัสดีน้องครับตอนนี้มีแฟนคลับจีนอยู่ชมอยู่ 33,000 กว่าคนอยู่ตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีแฟนคลับจีนก่อนไหมคะไลฟ์เซนั่งดีแล้วแต่สายชาจอหัวอะไร突然我让泰国的这个主持人啊你先不要讲话让我讲一下你讲的有点多不行我要抢走这个麦来那边มีแฟนคลับถามว่าอร่อยไหมคะอันนี้คือข้อความถามใช่ไหมครับยังเราพูดคุยกันก่อนนี่น้ำหมดถ้วยแล้วครับผมพี่ดีชัวร์จีนเขาบอกว่า挺好吃他都已经快吃完一碗了这个看来吃的也不少小意外没关系有个东西掉下来没关系我们路过他แฟนคลับบอกว่าอันนี้ใส่เย็นเกินไปไหมคะเห็นน้องกินน้ำแข็งเข้าไปเยอะแข็งน้องกินกลับเมืองไทยร้อนครับกลับเมืองไทยร้อนชอบกินของหวานของมันไม่ใช่ชอบกินของเย็นใช่ไหมอ๋อของเย็นใช่ไหมเอายิ่งของร้อนก็ได้ครับแต่อันนี้มันต้องใส่น้ำแข็งมาใช่มันต้องใส่น้ำแข็งครับก็เลยต้องกินดิดิชัวร์他这个刚吃这一碗没有关系因为现在泰国的天气比较热啊所以的话呢吃这个带冰块这个甜品的话也是非常合适但是平时的话他也会吃这个热的东西啊น้องกัสทำมีอาหารจีนที่ชอบไหมคะจีนไม่ชอบถามว่าที่ดิฉันยังไม่เอาสีฟันเดอร์จงกัวชิวอย่างสมมติแบบหม้อไฟปิ้งย่างปิ้งย่างคือของจีนใช่ไหมครับต้องมีหม่าล่าอะไรอย่างงี้หม่าล่าก็ได้ครับหม่าล่าชอบหม่าล่าต้องทานอะไรที่แบบเผ็ดๆนิดหม่าล่าก็ตอบโจทย์我就问说弟弟喜欢吃什么，然后的话他突然想不起来，我就跟他说，比如说这个烧烤、火锅或者是这个什么麻辣之类的，说哦麻辣可以，他比较喜欢吃辣，所以就说麻辣有没有？辣妈是不是要辣？麻辣是不是要搞起来？成都火锅等你啊！成都火锅你们要等我，我也喜欢。
ค่ะอยากดูน้องเล่นฟุตบอลจังเลยอ่ะตอนนี้เหรอครับมาเอาไม่มีคอมเมนต์我也想当你啊弟弟说啊刚刚那位亲戚说想看你踢足球弟弟说你让我踢现在我现在在厨房怎么给你踢呀、啊、ปกติออกกำลังกายจ้ะยังชีวิตตรงมาแต่ก่อนก็จะมีเตะบอลบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีโควิดครับผมก็เลยเริ่มเป็นแบบกิจกรรมแบบเป็นคนเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่สามารถทำได้เนาะเรื่องของโควิดเนาะ啊，弟弟说啊，平时的话呢，他是比较喜欢踢足球的，但是基于现在泰国目前的这个状态是疫情啊，所以的话呢，现在的话也没有办法跟朋友们踢足球，也是有点遗憾。但是的话，他还是喜欢运动的，没有问题。哈哈。他为什么想问呢？为什么想长胖啊？为什么想长胖？他刚才恐慌啊。ก็คืออยากจะรู้สึกว่าตัวเองอยากจะแบบอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้ดูคนภายนอกอย่างนี้ใช่ไหมครับเราใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็เลยจะทำให้แบบเราดูมีน้ำมีนวลนิดนึงตรงนี้ผมว่าผมไปอ๋อโอเคครับเมื่อ弟弟说为什么弟弟想长胖弟弟说他觉得现在的话自己有点瘦感觉的话想吃胖一点然后的话就是那种穿衣显瘦脱衣有肉那一种哎我这个形容好不好感觉哎呀好有画面感哎有没有就是弟弟想吃胖一点就是说穿衣服的话也会撑起来比较好看这样子啊哈、สวัสดีวันตรุษจีนนะคะคุณน้องอันนี้คอมเมนต์เยอะเลยก็คือทักทายอ่ะฮะอยากได้ทำมวยพรของสุดจีนให้แฟนคลับจีนอย่างเงี้ยค่ะมีคนขอซินเหนียงควายเลิกอ่ะตัวเลยขอเจ้าซินเหนียงที่我都不用教了这个中文就不要写了也不用翻译了好了吗你们要个新年祝福来直接中文新年快乐翻译突然被下线被迫下线被迫离岗哦但是这个弟弟是你的话新年祝你新年发财够吗你啱正正咯加油你都猜他突然玩起了泰国比较好像就是新政如意但是贷款你还是得付但就是很那个很直面的这个、啊、翻译啊就是泰国的这一个小小的很多人都是在玩的啊น้องกับช่วงนี้พักผ่อนเพียงพอไหมฮะนอนสบายดีไหม啊，最近弟弟就是休息方面怎么样，睡得好吗？啊，问题哈。就，没破了，但是话，多嘛，变更，哇，就困难点哈。啊，弟弟说，其实的话也不是说睡得特别好啊，但是的话呢，是对比之前的话，最近的话是睡觉的时间是比较多。那么真的是弟弟你好忙啊，你好好休息一下好吗？秒心疼啊，真的秒心疼有没有？哎呀。เล่น TikTok ไหมคะปกตินานๆทีครับผมนานๆทีไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมครับว่าละอ่ะ抖音这个TikTok这个弟弟说很少玩啊因为平时就是他也都比较忙的好的吧各位亲有没有什么想跟弟弟说的咱问题这个我们先跳过想跟弟弟说些啥来赶紧的我这个在你的屏幕面前来看着大弟弟盯着你屏幕看着你赶紧有什么祝福啊或者是对弟弟想说什么来赶紧的啊因为我们时间是有限的啊บอกว่าคุณน้องตอนนี้ก็คือเป็นคำพูดที่แฟนคลับชาวจีนนะครับอยากบอกน้องนะคะรักนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยออกไปข้างนอกเนี่ยต้องใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยเนาะสู้ๆนะรักจริงๆจะรักต่อไปเรื่อยๆฮะสักส่วนใหญ่นะรวมเป็นคร่าวๆก็คือตอนนี้หยุดไม่ได้เป็นลักษณะที่เรียกไม่ได้เลยครับแล้วก็คือหัว就是你们讲这些，我就尽量在翻译啊。然后的话呢，就是开始我们的 Q&A 的环节啊。刚刚的话呢，就是有讲到，就是我们中国粉丝这边是五个问题，就是我们的后台工作人员的话呢，在这个我们刚刚的评论里面的话，已经把这个
问题挑说，哎，弟弟一整碗都吃完了，看来是真的好吃。他不然，他不会，他不会想说我会觉得。见我了吧，跟老见我了。看来一整碗都吃完了。ยังไม่เริ่มคำถามเลยยังไม่เริ่มคำถามไม่เป็นไรเลยอ่ะตอนนี้น่าจะขอเป็นช่วงเวลา Q&A ของฝั่งแฟนคลับทีมก่อนนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ค่ะมีรวบรวมคำถามไว้เรียบร้อยก็คือทีมงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเลือกไว้5คำถามครับผมคำถามก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายแฟนคลับทีมแป๊บนะคะ现在的话呢就是进入到我们中国粉丝的这个Q&A 环节问问题的刚刚的话呢我们的这个团队的话，后台团队他已经在大家的评论当中的话呢，已经挑出了五个问题。来，我们现在开始，第一个问题就是我们的ID 是宋仲基21405448的这位青年的问题：疫情结束后，高高会来中国吗？คำถามหนึ่งนะฮะ。好。หลังจากน้องมีแผนไปประเทศจีนไหมคะ？เอาจริงต้องบอกก่อนเลยว่าแผนประเทศจีนจริงมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับ แต่ว่าเราเจอโควิดก่อนกันก็เลยเลื่อนไปก่อนครับเลื่อนไปก่อนใช่แต่ว่ามีแผนแน่นอนน่าจะไม่เกิน2เดือนครับ弟弟说他如果是最快的这个问题是来自于友善哲学家刘黎的这个问题是弟弟的新项目还有多久答案是弟弟说如果是最快的项目的话大概是在两个月内就会进行上线非常的不错看看宝贝那么来下一个问题来自下雨天超甜 Dear 的问题是高高什么时候可以发一些健身的小视频คำถามคือน้องกัมเนี่ยค่ะเมื่อไหร่จะได้แบบลงแบบวิดีโอที่แบบกำลังออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยให้ดูบ้างอย่างเงี้ยค่ะรอโควิดก่อนแล้วนะผม大家都说你们这个问题就是现在这个疫情这个我们现在不让我们群集这个健身的这个小视频的话呢等我们疫情过后咱再安排上好的吧然后呢下一个问题就是来自宝贝尔丁问题是为了高高正在学泰语高高有在学中文吗คำถามต่อไปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเรียนภาษาไทยอยู่เนื่องจากว่าชอบน้องจริงๆแต่ก็คืออยากจะถามน้องว่าตอนนี้น้องมีการเรียนภาษาจีนอยู่ไหมตอนนี้ยังเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่เรากำลังจะได้ไปจีนครับช่วงนั้นเราก็มีเรียนกันแล้วแต่ว่าโควิดมาก็เลยพักเรื่องเรียนไปก่อนโอเคดี说呢其实的话呢他是之前的话是有计划去到这个中国的但是的话呢就是有学了一段时间的中文但是的话呢又是可惜这个疫情来了所以的话还是会继续学但是的话可能但我觉得中文挺好的呀我刚刚就说来一个新年的祝福新年快乐马上自己就说出来我都不用跟他讲好的嘛来刚刚的话呢已经过去了四个问题下一个问题我们来问这一个下一个问题我们来问这个高高在上一期的这个亲明天小足球生日有什么惊喜小足球คำถามต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้มีวันเกิดของมีเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่รู้ครับไม่บอกครับผมถ้าชุดเก้าสี่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับก็คือไม่บอกไม่บอกเป็นความลับไปก่อน自己说不告诉你有可能有也有可能没有就是是一个秘密就是不告诉你这个太惊喜太揪心了好吗弟弟你这个为什么不说呢ช่วงคำถาม Q&A 5คำถามของฝั่งประเทศจีนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อไปให้ทางพิธีกรประเทศไทยนิดนึงนะคะเอาของทุกคนที่เรียนกับเจ๊เกอร์ Q&A กับผู้อ่านทีละภาคเส้นใจเดี๋ยวมาจะโอเคขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงจริงเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ยากไหมคะพี่ทีง่ายกว่าที่คิดครับผมง่ายกว่าที่คิดเนาะเราถอดท่ากับเพื่อนผมก่อนดีกว่านะคะนะคะทีมงานขาสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้เลยค่ะรบกวนด้วยนะจ๊ะโอ้โหขนุนคือ
ตักในขนุนก็คือไปหมดแล้วนะคะโอเคนี่เลยค่ะทีมงานค่ะได้เลยนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นช่วงของ Q&A Q&A นะคะเดี๋ยวเอามาตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยว Q&A แบบสุดๆกันเลยนะคะเมื่อกี้ได้รวบรวมมาแล้วค่ะ5คำถามที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องการรู้นะคะต้องการรู้นะคะเชิญกับตรงนี้นิดนึงค่ะเขาถามว่าคำถามแรกเลยนะคะก็ถามว่าพี่กับชอบกินขนมไหมและถ้าชอบชอบกินอาหารอะไรชอบกินขนมอะไรเป็นพิเศษชอบกินขนมไหมก็ไม่ค่อยชอบครับแต่ว่าเนื้อต้องเลือกกินก็จะเลือกเป็นพวกขนมไทยครับขนมไทยใช่รู้จักขนมไทยอะไรบ้างที่เรากินมีของยีบของยอค่ะขนมช้างขนมช้างอย่ายุ่งไม่ใช่บัวลอยที่จะถามนี่อย่างขนมกล้วยขนมกล้วยที่เอาใส่ใบตองแล้วมีมะพร้าวโรยใช่อร่อยค่ะได้รู้กันแล้วนะคะว่าชอบกินแบบขนมไทยซะส่วนใหญ่เนาะนะคะโอเคคำถามที่สองถามว่าจะได้ดูงานด้านการแสดงหรือด้านของงานเพลงไหมหรือยังไงมีแฟนเร็วนี้หรือเปล่ามีครับมีทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้อย่างที่บอกไปที่แฟนคลับซีนได้พูดถึงเมื่อกี้เนาะงานเพลงปกติเพลงที่ชอบเป็นแนวไหนผมชอบฟังเพลงแนวฮิปฮอปแรปอะไรคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็มีแรปด้วยมีทุกการครับผมสนุกมากสายนะฮะค่ะคือตัวตนเลยเนาะแบบนี่คือตัวตนเลยนะคะได้รู้กันไปแล้วนะคะว่ากดจะรอมีแพลนแน่นอนได้กับแฟนคลับได้ติดตามแน่นอนนะครับอ่ะคำถามที่3นะคะคำถามที่3ตลอดปีเนี้ยมีโปรเจกต์อะไรบ้างตลอดปีนี้หมายถึงว่าก็เหมือนกับคำถามเมื่อกี้นะคะว่าจะมีผลงานอะไรบ้างหรือว่าเราลองใบ้หน่อยมั้ยได้เราเกริ่นๆแบบให้เป็นแบบกระชุ่มกระชาวให้กระชุ่มกระชาวคืออะไรกระชุ่มกระชวยในหัวใจนิดนึงว่าเป็นเพลงแล้วกันเพลงน่าจะได้รับชมก่อนโปรเจกต์แรกครับผมก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าผมมีโอกาสได้ไปทำงานกับเขาอีฮีโร่อาร์ตเอ็กซ์กันใช่ครับแล้วมีผลงานเพลงมาใบนิดจริงแล้วกันนะตื่นเต้นใบได้นะใบได้ไหมคะนี่แต่ผู้จัดการบอกว่านี่หนึ่งนะคะเอาเป็นอย่างนี้เป็นการอุ๊บอุ๊บอุ๊บฉันขออุ๊บไปด้วยฉันอุ๊บไปด้วยฉันขออุ๊บสิก่อนเป็นเอาอะไรดีคะอ่ะโอเคพูดได้แล้วเนี่ยงั้นอดใจรอไปแล้วกันเนาะดีกว่าเนาะมันจะไม่ตื่นเต้นเนาะก็ให้ติดตามชมแล้วกันว่าในโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์ที่เป็นแบบโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะจะเป็นอะไรนะคะแนะนำลูกค้านะครับอันที่สี่น่าจะเป็นสดๆเมื่อกี้นะคะก็ถามบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างที่กินเมื่อกี้แล้วคือกินได้ใช่ไหมครับอร่อยครับผมสำหรับตัวผมนะครับส่วนในยาซาด้าวันนี้นะครับเรามีโปรคนที่พิเศษนะครับช่วงท่านจะได้รับของฝันสุดพิเศษนั่นก็คือคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าอยากทำเมนูนี้พร้อมที่ให้ใครทานที่สุดซึ่งมีเพียง300ชุดเท่านั้นนะครับเป็นคุณแม่แล้วกันครับเพราะว่าทางคุณแม่จะมีเชื้อสายกินด้วยก็น่าจะแบบสวัสดีลูกค้าทุกท่านแนะนำให้กดเข้าไปดูผ่านที่เราปักหมุดนะครับนั่นคือลิงก์ที่เราไลน์ให้เราก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเข้าสมรสแล้วมีความเสี่ยงอาจจะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้กินจับกินเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ยาวนานเป็นความรักที่บริสุทธิ์สีชมพูแบบเหมือนความรักที่เปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูครับค่ะคล้ายๆกับบัวลอยบ้านเรานะฮะนั่นแหละถ้าเอาบ่มไข่เข้าไปก็คือบ่มไข่ไข่ปลานะคะโอเคนี่ก็คือ5คำถามนะคะ Q&A จากอะไรคะจากแฟนคลับทุกคนนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะสำหรับใครที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่น้องเอาท็อปปิ้งอันพิเศษที่ใส่ไปรุ่นภาพนะครับแนะนำให้กดเพื่อแน่ๆเมื่อกี้ที่เราสามารถที่จะลิ้มลองเอาไปทดลองชิมเอาไปทดลองทานกันได้นี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรา
นะคะย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนะคะ2โปรโมชั่นโปรโมชั่นที่1ค่ะ2กล่อง2แพ็คตรงนี้นะคะได้เลยนะคะสูตรน้ำตาลกรวด1แล้วก็สูตรสตีเวีย1ที่เป็นย่าอ่อนนะคะย่าหวานนะคะก็คือย่าหวานเนี้ยก็คือจะมีความเพิ่มรสชาตินะคะที่เป็นน้ำตาลหวานให้นะคะนะคะ1,999 บาทแถมได้มาสที่อย่างนี้ด้วยที่ฉันใส่วันนี้นะคะสวยๆไปเลยเอาไปใส่ไปเลยนะคะอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะก็คือ4แพ็คด้วยกัน2แพ็คแรกเป็นสูตรน้ำตาลกรวดอีก2สูตรก็คือสตีเวียนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับมาสตรงนี้ไปด้วยนี่ใส่อย่างนี้นะน่ารักน่ารักมีรูปสกรีนตรงนี้นี่นะคะแล้วก็พรีเมียมสูตรพิเศษเป็นจีนะคะขอแบบตะกี้ได้ไหมยังไงอะแบบคืออะไรอ่ะตอนนี้พี่โชว์จีนอ๋อยังไงอ่ะของพี่ของนี่เหรอของนี่แบบโอ้ยอะไรจักรจีใช่ใช่อีกอันนึงโอ้ยโดนจีโอ้ยอันนี้จักรจีเออแล้วถ้าสมมติว่ามัดขาแล้วก็หนึ่งสองสามอะไรที่เรามัดขากีฬาที่บันจี้ครับถูกต้องนะคะสวัสดีลูกได้รับไปเลยนะทุกคนอันนี้นะเป็นแบบเป็นตี้นะเป็นรูปกราฟเองนะคะที่กราฟไซต์ตรงนี้นะคะแต่จะบอกว่ามีแค่300เศษเท่านั้นเนาะสั่งได้นะคะวันนี้วันที่2จนถึง6กุมภาพันธ์นะคะที่ลาซาด้านั่นเองนะจ๊ะของนี่คือมีจำกัดนะคะทุกคนพรีเมียมแบบนี้ต้องรีบเลยนะจ๊ะเนาะโอเคสุขสมใจวันนี้ได้เจอกับแขกรับเชิญพิเศษตุ๊ดจีนปีนี้มีแพลนไปไหนบ้างคะน่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนาะอวยพรอวยพรแฟนคลับเป็นภาษาไทยหน่อยเมื่อกี้เป็นภาษาจีนไปแล้วเนาะอวยพรแฟนคลับครับแล้วก็ในวันตุ๊ดจีนปีนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับเฮงๆปังๆรวยๆแล้วรับกันทั่วหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพกแมสพกเจลออกมานะครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ค่อนข้างนั่งนอนนิดนึงก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับมินแหละนะคะก็เป็นคำวิพากษ์ของน้องกราฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวกราฟจะไปอยู่ที่ฝั่งของประเทศจีนบินไปเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊บนะคะที่ประเทศจีนไปเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะคะย้ำกับแคมเปญนี้หน่อยนะคะน้องกราฟ5 4 3 2ซินเจียยูอีซินนี้กับให้บีเวลครับผมโอเคเดี๋ยวน้องกราฟจะบินไปแล้วนะคะจะบินแบบไปที่แฟนคลับจีนนะคะเชิญน้องกราฟไปเลยค่ะนะคะแม้ปิดจมูกแบบนี้อยากได้กันไหมจ๊ะอยากได้นะคะก็คือยังไงได้ไปเลยถ้าสมมติว่าสั่งซื้อที่ลาซาด้านะคะ2 แพ็คคุณค่ะ1,999 บาทสุดพิเศษเลยปกติ 2,160 บาทคุณค่ะอันนี้ได้ไปเลยนะคะ2แพ็คนะคะแล้วก็ได้แมสตรงนี้น่ารักมีรูปนี้เลยน้องอยากด้วยและอะไรคะถ้า4แพ็คนี้ถึงต้องสร้าง4ไปได้รับอันนี้ไม่พอได้รับที่นี้ไม่แน่ใจว่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะคะต้องยังไงคะต้องรีบหน่อยนะคะสั่งได้เลยวันนี้วันที่2นะคะจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับแขกพิเศษแบบนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะค่ะเราจะได้พบกันอยู่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของ IG นะคะ Be Well Drink นะคะไม่มี S นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ Be Well Drink มี S นะคะรับอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะต้องซูเปอร์ลิงมาเหรอนะคะเมื่อกี้มีระเบิดระบมบุ้มนะคะไม่เป็นไรนะคะอีกครั้งนึงค่ะ Facebook ของเรานะคะ Be Well Drink นะคะมี S ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆแต่สำหรับใครที่อยากได้ของสุดพิเศษโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ก็ไปดูที่ Lazada ที่ Be Well Dreams นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้การแสดงก็สุดพิเศษแบบที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนแล้วก็เป็นเมนูนี้โอ้น่ากินมากนะคะเมื่อกี้คือหอมอยากให้ทุกคนแบบมายืนอยู่ตรงนี้กันเต็มนะคะเพราะว่า
าอะไรคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ริมรองนี่มันจะเป็นกลิ่นที่น้องได้ทำไปเมื่อกี้คือมันหอมมากมันหอมแบบขึ้นจมูกนะคะขึ้นจมูกขึ้นจมูกจมูกจมูกไปเลยนะคะลดเลยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้าอยากจะกินแบบเมื่อกี้น้องเอาใส่เมื่อกี้แบบพูดแล้วก็คือน้ำลายน้ำลายปูน้ำลายปูหมายถึงน้ำลายแบบน้ำลายสอนะคะรับไปค่ะเซตพิเศษที่เราจะให้2เซตนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ2แพ็ค2แพ็คนะคะ2แพ็ครับไปเลย 1,999 บาทนั่นเองค่ะปกติ 2,160 บาทนะคะไม่พอค่ะได้มาตรงนี้ด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชม2กล่องเนี่ยเอาจริงเอาไปให้เป็นของขวัญก็ได้เอาไปให้เป็นเขาเรียกว่าจัดเป็นกระเช้าสวยๆก็ดีนะคะเอาไปให้คนที่คุณรักหรือจะกินเองก็คือไม่ให้ใครกินก็คือจะกินเองแบบนี้ก็ได้2กล่องคงไม่พอ4กล่องไปเลยจ้ะหนู4กล่องไม่พอแถมได้อันนี้ค่ะมาสกลาสฟีชโมกแล้วก็คือมีความปลอดภัยในร่างกายและยังไงอีกคะได้อันนี้คุณผู้ชมเอาจริงนะดิฉันอยากได้มากเพราะว่ามันจะเป็นแบบอะไรที่เก๋ๆนะคะมีความเป็นเบจูนะคะมีความเป็นเบจูนะคะมีความแบบโอ้เป็นจี้ของรูปน้องการแล้วก็มีสร้อยเงินนิดโอ้งามด้วยนะคะก็คืออยากได้ด้วยนะคะนี่300เซ็ตเท่านั้นเองนะคะรีบสั่งรีบจองนะคะที่ลาซาด้านะคะแล้วก็ติดตามนะคะแฟนเพจของเราด้วยนะคะ Facebook ค่ะ Be Well Drinksนะคะ Be Well Drink นั่นเองนะคะนะคะโอเคย้ำกันอีกครั้งค่ะสำหรับแคมเปญนี้นะคะซินเจียยูอีซินนี้กับให้ Be Well นั่นเองสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปแฮชแท็กตรงนี้ไปแล้วแฮชแท็กตรงนี้ไปแล้วแฮชแท็กตรงนี้ไปแล้วไม่ได้กระตุกไปทำอะไรหรอกนะคะซินเจียยูอีซินนี้กับให้ Be Well นั่นเองขอบคุณมากค่ะติดตามกันด้วยจ้า